สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญ60ครับโจทย์กำหนดระบบสมการ ax เท่ากับ b เมื่อ a เท่ากับเมทริกซ์ a 2 1 b 0 1 c 2 2 x เท่ากับเมทริกซ์ x y z และ b เท่ากับเมทริกซ์3 3 4ถ้าเมทริกซ์ a 2 1 b 0 1 c 2 2แต่งเติมด้วย3 3 4แล้วทำโลโอเปอเรชันจนกลายเป็น1 2 1 0 1 0 0 0 13ลบ3 5แล้ว det a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โจทย์ถามหา det a นะครับก็พี่แบงก์ก็ถ้าทำโดยเบสิกเลยเนาะเราก็คงจะต้องหา a เล็ก b เล็ก c เล็กตัวนี้ออกมาให้ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้ว่าตัวเนี้ยเมทริกซ์แต่งเติมตัวเนี้ยนะครับขอโทษครับเมทริกซ์แต่งเติมตัวนี้เราทำโลโอเปอเรชันมาจนมันกลายเป็นรูปนี้แล้วพี่แบงก์ก็รู้ทันทีเลยว่าถ้าแปลงรูปนี้กลับมาอยู่ในรูปของสมการ3ตัวแปรเราก็จะได้ว่าตัวนี้คือสัมประสิทธิ์ของ x สัมประสิทธิ์ของ y สัมประสิทธิ์ของ z แล้วก็ออกมากลายเป็น3ดังนั้นบรรทัดที่1นะครับแถวที่1ก็คือกลายเป็น x บวก 2y บวก z เท่ากับ3แถวที่2นะครับโลที่2ตัวนี้ก็คือกลายเป็น 0x บวก 1y บวก 0zแล้วก็มีค่าเท่ากับลบ3เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็รู้แล้วแหละว่า y คือลบ3แล้วสุดท้ายตรงนี้นะครับพี่แบงก์ก็รู้ว่ามันคือ 0x บวก 0y บวก 1z เท่ากับ5เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็รู้เลยว่า z คือ5ถ้าเอา y เท่ากับลบ3กับ z เท่ากับ5ลงมาแทนค่าที่สมการที่1นี้นะครับเราเอา y กับ z ลงไปแทนค่าในสมการที่1เราก็จะหาค่า x ได้มั้ยก็คือกลายเป็น2คูณลบ3บวก5เท่ากับ3นะครับ2คูณลบ3ได้ลบ6ลบ6บวก5ได้ลบ1ย้ายไปบวกก็คือได้4ก็เลยรู้แน่นอนแล้วว่า x เท่ากับ4พอพี่แบงค์รู้แล้วว่า x คือ4เนี่ยเนาะพอเราย้อนกลับมาดูจากโจทย์ถ้าอยากจะหา a b c เราก็บอกว่าตัวเนี้ยเมทริกซ์ a 2 1 b 0 1 c 2 2มันคูณกับเมทริกซ์ x u เมทริกซ์ x คือ x y z หรือก็คือ4 3 5แล้วมันมีค่าเท่ากับเมทริกซ์3 3 4อย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่แบงค์ทำแบบง่ายๆก็คือคูณเมทริกซ์มานะครับคูณเอานอนคูณตั้งแปลงก็จะได้ว่าเป็น 4a ลบ6บวก5เอานอนคูณตั้งตัวนี้ก็คือกลายเป็น 4b 0คูณลบ3กลายเป็นบวก0ลบ1คูณ5ก็กลายเป็นลบ5นอนคูณตั้งตัวนี้ก็คือ 4c ลบ6ลบ10แล้วมันมีค่าเท่ากับ3 3 4แบบนี้อยู่เพียงก็จะรู้ว่าตำแหน่งต่อตำแหน่งต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า 4a ลบ1เท่ากับ3 a ก็เลยมีค่าเท่ากับ1ป่ะครับถัดมา 4b ลบ5มีค่าเท่ากับ3เช่นกันแปลว่า b มีค่าเท่ากับ2และสุดท้าย 4c ลบ16มีค่าเท่ากับลบ4แปลว่า c มีค่าเท่ากับ3เพียงก็เลยรู้ a b c แล้วหลังจากนั้นอยากจะหา det a ความหมายก็คือกลายเป็น det ของ a b c ตรงนี้ก็คือ1 2 3 2 0 2 1 1 2นะครับถ้าเราคูณนะครับก็แต่งเติมด้วย1 2 3 2 0 2คูณลงได้0คูณลงได้ลบ6คูณลงตัวถัดมาได้บวก4คูณทะแยงขึ้นครั้งแรกได้ลบ0คูณทะแยงขึ้นถัดมาได้ลบ2อยู่แต่ว่าต้องติดลบอีกทีนึงก็เลยกลายเป็นบวก2คูณทะแยงขึ้นตัวนี้ได้ลบ8อยู่ติดลบอีกทีนึงก็เลยได้บวก8ดังนั้นคำตอบก็คือ det a ได้8อันนี้ก็เป็นวิธีทำแบบง่ายๆก็คือหา a b c นะครับแต่ถ้าใครสังเกตนิดนึงถ้าหากว่าเราลองมาคิดถึงใช้กฎของครามเมอร์
เรารู้ว่าตัวนี้มันคือคอลัมน์ที่1ในการหา x ตัวนี้ถ้าเราใช้กฎของครามเมอร์ x มันต้องทำยังไงครับ x มันต้องเกิดจากเดทของการเอา3 3ลบ4ลงมาแทนที่คอลัมน์ที่1แล้วก็เอา2 0 2มาเขียนเหมือนเดิม1ลบ1ลบ2มาเขียนเหมือนเดิมแล้วก็หาเดทแล้วหารด้วยเดท a เห็นไหมมันจะโผล่เดท a ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อกี้เราก็รู้นี่ว่า x มันคือ4อยู่ถ้าพี่แบงค์เอา4ลงมาแทนค่าตัวนี้แล้วหาเดทก้อนนี้มานะครับผลปรากฏว่ามันก็จะสามารถแก้สมการหาเดท a ได้โดยเราไม่ต้องมาทำยาวๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นลูกเล่นนะก็คือลองมองตัวนี้ดูว่ามองออกไหมคือหลายๆคนเนี่ยพี่แบงค์เชื่อว่าเด็กๆนะครับทั่วๆไปก็จะพยายามมองหาว่าจะแก้หา A หา B หา C นี่ก็คือพี่แบงค์ลองเฉลยวิธีที่เราพอจะคิดออกแต่ทีนี้ลองมองเพิ่มเติมดูซิว่าถ้าเป็นลูกเล่นแบบเนี้ยเราตามทันไหมนะครับลองคิดเลขดูนะครับคำตอบมันได้เท่ากันก็คือ det A มันก็จะได้8เหมือนกันนะครับ